ไหมมาแล้วนะไม่กล้าถามว่ะยางมันเยอะโอ้โหโอ้ยพอเถอะมันตัดยางมันคือขนอร์ไม่ใช่ทุเรียนขนอร์ขนอร์ม้อนทองวันนี้เราจะมาผ่าขนอร์ม้อนทองกันนะครับโอ้ยโอ้โหจะได้มีดป่ะแล้วดูนะผู้ชายเป็นคนยืนถ่ายคลิปอีดอกให้ผู้หญิงมาเป็นคนปอกแมนมากเอ้ยมันปอกง่ายเหมือนปอกแตงโมแหละมันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับความว่าปอกง่ายหรือปอกยากก็คือผู้ชายควรเป็นคนทำเพราะว่ามันสื่อให้เห็นถึงความเป็นสุภาพบุรุษมันจะพิษกันพ่อแม่นี่แหละขอชิ้นหนึ่งก่อนชิ้นหนึ่งชิ้นไหนชิ้นนี้นะสุกแล้วนะอร่อยหวานนุ่มไม่ใช่ละไม่ต้องทำแบบนั้นได้ไหมหวานไหมหวานอยู่ไปถ่ายที่ต้นเขาดูดิอันนี้มาดูที่ต้นมันนะครับอันนี้นะครับออกลูกทุกปีละ100ลูกปีละ100ลูกนะครับสั่งจองได้นะครับขนุนนี้น้ำหนัก30โลนะครับข้างบนนี้น้ำหนัก50โลหวานมากเลยครับสั่งจองได้นะครับลูกละลูกละ20บาทครับฟรีส่ง EMS ถ้าแบ่งขายอย่างนี้ขายอันนี้ฟรีละ5บาทนะครับ5บาท10บาทอันนี้ซิกละ5บาทนะครับมันคือทุเรียนบ้านครับทุเรียนนี้มีคุณสมบัติพิเศษอีก1อย่างนะครับถ้าจับตรงนี้ดูคุณจะรู้สึกว่ามันเหนียวครับมันเหนียวนะครับมันแปลกมากครับปกติทุเรียนจะไม่เหนียวนั่นโอ้
ก็รู้อยู่ว่ามันคือขนมจะพูดว่าทุเรียนทำไมมันคือทุเรียนพี่บอกกับตันกับตันยังเชื่อเลยว่าทุเรียนเด็กเนาะมาบ้าอันนี้ทุเรียนปลูกเองหน้าบ้านนะครับแม่แม่จะแบ่งใครบ้างนี่4 ชิ้นเอาไปเลยขอจบการรีวิวทุเรียนเพียงเท่านี้นะครับ